กราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณกระผมนายการุณสุขประดิษฐ์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในนามของผู้จัดการประชุมในครั้งนี้ขอกราบขอบคุณท่านที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐในวันนี้โครงการโรงเรียนประชารัฐเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งมีการรวมพลังระหว่างภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องการศึกษาของประเทศมีหน้าที่ในการพัฒนาด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำโครงการโรงเรียนประชารัฐและจัดทำบันทึกข้อตกลงสามพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมดำเนินการและพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยให้มีโดยสปท.และส่วนของภาคเอกชนได้เตรียมการคัดเลือกโรงเรียนจากภาคหลายสังกัดจากทุกตำบลในประเทศไทยตำบลละ1โรงเรียนรวมทั้งสิ้น 7,424 โรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการและจะแบ่งการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนระยะที่1จำนวน 3,342 โรงเรียนพร้อมทั้งจัดประชุมชี้แจงโครงการให้กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนประชารัฐในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามลำดับเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่คณะทำงานด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำได้วางไว้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงร่วมกับบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐระหว่างวันที่2-4พฤษภาคม2559นั่งเรียนแบบนักบัสเตอร์ซิตี้จองเทียนจังหวัดชลบุรีโดยการจัดประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐให้กับผู้บริหารการศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2. เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในวิธีบริหารโครงการโรงเรียนประชารัฐร่วมกันวางแผนปฏิบัติงานและนำสู่การปฏิบัติ 3. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารทั้งสาสามารถบริหารโครงการโรงเรียนประชารัฐแบบมีส่วนร่วมได้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้มี 3,561 คนประกอบด้วยผู้บริหารทั้งสาที่ได้การคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐในระยะที่1จำนวน 3,342 คนและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนประชารัฐในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน225เขตปัจจุบันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขออยากเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณกล่าวเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษตามลำดับต่อไปครับ